ลุกจากเก้าอี้ก้นยังไม่ทันหายร้อนฝนก็ตกหาใหญ่ที่สภากับภาพกลุ่มกวนกักก๊กการเมืองในสามมิตรแห่งพรรคพลังประชารัฐกดดันเก้าอี้ดนตรีที่แกนำไม้ตาแต่มีข่าวจะแห้วเพราะโควต้ากลางของลุงในจังหวะชุลมุนการบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยอียิปต์พุ่งชนที่ลุงบ่นเหนื่อยเมื่อวานเพิ่งมาเฉลยไม่ใช่เพราะระยองโควิดหรือเด็กหญิงสุดานที่ทำเอาสบคโดนด่าไปทั้งเมืองจนต้องลงพื้นที่ขอโทษอีกรอบแต่หากขณะนั้นลุงเพิ่งไลน์คุยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ส่งสัญญาณขอให้เปิดทางยอมรับลำบากใจแต่ด้วยเหตุผลการเมืองแต่ขออย่าทิ้งกันก่อนจะตามด้วยข่าวสมคิดและสี่กุมารลาออกอันเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นของบทเพลงศึกเก้าอี้ดนตรีอีกครั้งในพรรคพลังประชารัฐเรียกว่างานนี้พอชัดแล้วเก้าอี้กลางว่างลงถึง 4-5 ที่นั่งที่ลุงที่วันก่อนยอมรับเรื่องโควต้าต้องคืนพักแต่ด้วยสถานการณ์ประเทศหลังโควิดที่สัญญาณเศรษฐกิจรุนแรงทำให้จำเป็นต้องมีทีมเศรษฐกิจระดับพรีเมียมแบรนด์เนมอย่างพรินทร์ชูโชติถาวรหรือปรีดีดาวฉายและอีกหลายๆมืออาชีพเข้ามาแทนที่ชุดของสมคิดดังที่ลุงเชิญทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจทั้งในระบบและนอกระบบมาเปิดตัวถ่ายภาพหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าชิมลางกระแสตอบรับจากภาคธุรกิจเอกชนสังคมและเกิดไอเดียการหยุดเลือดไหลแบบกรณีมาตรการช่วย SME ออกมาพร้อมโมเดลศูนย์สบคเศรษฐกิจซึ่งจะทำงานแบบเรียลไทม์โดยขึ้นตรงลุงไม่ต้องตะขิดตะขวงใจกับรัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองที่ดูจะมีความหวังขึ้นมากับวิถีนิวนอร์มอลเมื่อวันก่อนที่ว่ากันว่าอาจเป็นโมเดลที่ทำให้ครม.ใหม่ไม่ว่าใครหน้าตาดีหรือขี้เหร่แค่ไหนจะมาก็ดรอปความสำคัญลงเพราะน้ำหนักจะนำไปอยู่ที่ลุงกับทีมสบคเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายพิเศษพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่สบคจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มว่าจะใช้ข้ออ้างอียิปต์พุ่งชนและภาวะสัญญาณความวุ่นวายของบ้านเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากพิษเศรษฐกิจต่อเวลาพ.ร.ก.ออกไปอีกระรอกเพื่อให้ถนัดมือในการบริหารจัดการสถานการณ์ทั้งกรณีศึกโควิดและศึกเศรษฐกิจของลุงที่หากลุงทำสำเร็จกับศึก2ด้านลุงจะยิ่งโกยแต้มส่งอานิสงส์ไปถึงการเมืองช็อตต่อไปกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่3ปอและฝ่ายการเมืองในพลังประชารัฐวางทางไว้ว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก่อนจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองอีกสเต็ปใหญ่คือการยุบสภาที่รัฐธรรมนูญออกแบบให้ลุงยังตีตัวต่อได้ในห้วงต้นปี2564ที่ถึงเวลานั้นทุกอย่างจะสุกงอมจากภาพครม.ตู่2/2ที่มีรัฐมนตรีในสายฝนจากฝ่ายการเมืองได้นั่งเก้าอี้แบบสมเกียรติประวัติสมใจช่วงสั้นๆทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามต่อว่าลุงจะจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรทั้งการบ้านโควิดระยองอียิปต์พุ่งชนศึกเศรษฐกิจหลังโควิดและการเมืองที่กำลังนัวกดดันการปรับครม.ที่ทีมคนดีสมคิด4กุมารพึ่งบายบายไปเพื่อเปิดทางให้ปรับครม.โดยไวพลันในวันนี้วันพรุ่งหลังจากเริ่มปรากฏข้าราชการเกียร์ว่างทำตัวไม่ถูกว่าใครจะมาจนทำให้หน้างานชักติดขัดเกิดปัญหาการบริหารจัดการผ่านจะทำให้เกิดเอฟเฟคแบบระยองโควิดขึ้นอีกหากยังปล่อยให้มีการดึงเชงกันต่อไป